มึงบอกกูบอกให้เปิดได้ยินไหมเปิดได้เปิดแล้วหมอบมึงเปิดแล้วหมอบลงไม่ทำนะคุยก่อนไม่เป็นไรอยู่เฉยนะเราทำตามระเบียบก่อนนั่งลงเอ้ามีอะไรนะเราทำผิดแล้วต้องยอมรับมีอะไรนะมียาได้เงินไหมนี่นะคะเป็นวินาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนสพมอุบลราชธานีตำรวจภูธรภาค3และชุดสืบหนองคายร่วมกันจับตัวนายสรายุวงดีอายุ31ปีหรือว่านายแม็กซ์ค่ะไปจับในรีสอร์ทที่อำเภอเมืองหนองคายนะคะที่จังหวัดหนองคายเนี่ยค่ะนายแม็กซ์เนี่ยไปแทงนางสาวสุภาพรชูหาอายุ25เหตุการณ์เกิดขึ้น22กันยายนที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้ที่หน้าร้านพิซซ่าค่ะใกล้ๆกับโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีคือน้องเนี่ยโดนแทงไป5แผลอาการสาหัสเลยแล้วตัวผู้ก่อเหตุก็ขับรถเก๋งสีแดงหนีไปตามจับได้แล้วนะคะก็นำตัวไปที่ตำรวจภูธรภาค3นะคะแถลงข่าวพรุ่งนี้รายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้กันต่อนะคะเบื้องต้นที่เราเล่าข่าวกันไปก็คือเหมือนกับเคยคบกันแล้วเลิกกันแล้วก็ตามไปง้อเขาเขาไม่ดีด้วยก็ไปแทงเขาค่ะคุณผู้ชมคะ